จ้าพี่น้องจ๋าวันนี้ดินรบมนจะมาทำของกินเล่นนะเกี๊ยวห่อลูกชิ้นห่อฮอทดอกนะเพื่อนๆนี่ประมาณนี้ดินรบมนก็หั่นประมาณนี้ผ่าครึ่งฮอทดอกอันนึงเราก็ได้หลายอันจ้ะเพื่อนๆ 6-7 ชิ้นเลยจ้ะแผ่นเกี๊ยวเดี๋ยวเรามาดูมาชมกันเนาะมาติดตามกันจ้ะพี่น้องจ๋าก่อนไปติดตามก่อนไปชมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้นิรมนเด้อพี่น้องเด้อนิรมนสิได้มีกำลังใจเฮ็ดคลิปต่อๆไปนะจ๊ะพี่น้องก่อนอื่นเราต้องมีไม้เสียบลูกชิ้นอย่างนี้นะแต่นิรมนเอาตะเกียบมาหั่นเป็นไม้ลูกชิ้นจ้ะเพื่อนๆเดี๋ยวนะเดี๋ยวนิรมนทำให้ดูแต่ก่อนนิรมนเคยทำขายที่โรงเรียนเนาะตอนสมัยอยู่เมืองไทยแผ่นเกี๊ยวมาโฮโฮของกินเล่นจ้ะเพื่อนๆโอ้ยเดี๋ยวก็ไปทอดนะเพื่อนๆอร่อยมากแล้วก็เสียบไม้นะเพื่อนๆชุบนี่อย่างนี้เลยขะกันเลยจ้ะเพื่อนๆใครอยากกินแบบไหนอะไรยังไงก็ตามใจเลยจ้ะก่อนทำขายนะกับเพื่อนที่เมืองไทยสมัยเป็นวัยรุ่นไปเลยกินกับน้ำจิ้มหวานๆอร่อยจะเพื่อนๆเราก็เสียบออกมาได้ประมาณนี้เนาะเห็นไหมเอ่ยสวยไหมไม่ชวยไม่เอ่ยเดี๋ยวเราจะเอาไปทอดกันจะเพื่อนๆไปทอดกันนะแล้วก็ห่อเสร็จแล้วเพื่อนๆห่อเสร็จแล้วของกินเล่นทำขายก็ได้ทำกินก็ดีเกี๊ยวห่อลูกชิ้นกับฮอทดอกนะเพื่อนๆเดี๋ยวเราไปทอดกันจ้ะหม้อเราก็ร้อนแล้วมีทุกคนจะลองเอาเกี๊ยวลงนะเพื่อนทำกินก็ง่ายทำขายก็ดีไปแรงไปเพื่อนของกินเล่นแบบง่ายๆเนาะหม้อถ้ามีละมอนไม่มีกระทะแบบใหญ่ๆอะไรทอดเพื่อนละมอนต้องใช้หม้อเป็นสีน้ำตาลเราออกเลยนะเพื่อนทำกินก็ง่ายทำขายก็ดีเกี๊ยวทอดเราแล้วมันหลีไฟแล้วไหมไฟแรงมากเล็กที่หนึบทำละมอนก็ไม่ค่อยดีเพื่อนเหล็กหนีบหม้อแคบหม้อเรามันแคบนะทอดนานไม่ได้นะเพื่อนเดี๋ยวเราไหม้เราลงแค่เขาเป็นสีน้ำตาลเราก็เอาขึ้นเลยแคบมากเพื่อนหม้อนี่ละมันด้านยากก็แล้วแต่คนชอบเนาะชอบไหมชอบให้ไหมเนี่ยมันชอบสีประมาณนี้นะเพื่อนสีประมาณนี้แต่ทอดกินก่อนไปทำงานจะเพื่อนเนี่ยมันจะไปทำงานที่ร้านสีวันนี้ห้ามทอดนานนะเพื่อนทอดนานไม่ได้ทอดไฟแรงก็ไม่ได้เกี๊ยวมันไหม้
แค่ให้เป็นสีน้ำตาลแบบนี้ก็พอนะลองกินเล่นง่ายๆไอ้ที่หนีบในระบบก็ไม่ดีนะจ๊ะเนาะลองทำกินดูนะจ๊ะอร่อยกินกับไอ้ซอสปอเปี๊ยะก็ได้เราทำซอสกินเองก็ได้ทอดเอซอสลูกชิ้นนะเพื่อนที่เราทำกินกับลูกชิ้นนะคะไปแรงไม่ได้นะทอดเดียวใช้ไฟอ่อนๆนี่เพื่อนพอดีน้ำมันเรามันร้อนจัดเนาะไปกินบ่พี่น้องมาเด้อมากินน้ำกันสุขุสุขคนเด้อจ้าเสร็จแล้วจ้าเป็นยังไงบ้างหน้าตาอันนี้อยากไหม้นะเพื่อนนี่ของกินเล่นเกี๊ยวทอดใส่ลูกชิ้นใส่ฮอตดอกเพื่อนนี่ละมวนลืมซื้อซอสมากินด้วยพี่น้องจ้าลืมซอสปอเปี๊ยะอันนี้อยากไหม้ไปหน่อยไฟแรงไฟอยากแรงแต่ก็ไม่เป็นไรเรากินได้ของกินเล่นเพื่อนๆพี่น้องอาปากคือกินกันจ้ะพี่น้องจ้ะกรอบนอกนุ่มในทำขายให้เด็กๆที่โรงเรียนก็ดีพี่น้องจ้ะไม้ละ5บาท10บาททำขายได้สบายสบายเลยแต่ว่าต้องไฟอ่อนๆนะตอนทอดตรงนี้จะนุ่มตรงนี้จะกรอบทำเป็นของกินเล่นสบายสบายโอ้ลืมซอสพี่น้องอ่ะลืมซอสถ้ามีซอสนะหวานๆอร่อยมากกินไม่ยามร้อนเนี่ยมันจะออกไปทำงานที่ลานสกีเพื่อนๆนะเนี่ยกินไม้เดียวก็อิ่มแล้วให้กินเบิ่งดูพี่น้องลองทำดูกันอร่อยง่ายจิ้มละอันนี้เป็นลูกชิ้นจิ้มแล้วพี่น้องที่สามีมากวนแต่นี่ละมอนก็ขอฝากคลิปทำเกี๊ยวทอดเนาะใส่ฮอทดอกใส่ลูกชิ้นเข้าไปจากเพื่อนๆแล้วก็มาห่อเกี๊ยวแล้วก็ทอดอาหารกินเล่นง่ายๆแซ่บๆพี่น้องเฮ็ดกินเบิ่งเด้อจ้ะโอเคพี่น้องจ๋านี่ละมุนก็ขอฝากคลิปนี้ไว้เท่านี้ก่อนนะพี่น้องเด้อขอบพระคุณหลายๆด้วยจ้าที่เข้ามารับชมนี่ละมุนก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้นี่ละมุนโบสรูชแนลไอ้น้อยจ้าพี่น้องจ๋าขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย